ครับผมเป็นซินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปร่ำรากีตาร์ที่ผมรักที่สุดตัวหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็คือผมได้ลงประกาศขายกีตาร์ที่ผมสะสมมาที่มันแบบว่าเป็นกีตาร์สุดรักของผมเยอะแยะมากมาย20กว่าตัวนะครับล้วนแต่ว่าเป็นตัวที่มีมูลค่ามีตัวหนึ่งเป็นกีตาร์ที่ผมรักมากนะฮะวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เงินเราก็ต้องขายนะฮะนี่นะฮะถ่ายคลิปนะฮะไว้เป็นที่ระลึกครั้งสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นเบอร์นี่ฮิเดะนะครับรุ่น 145S นะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคุณฮิเดะนะครับวง XJAPAN นะฮะมีซัตเทนด้วยนะครับผม2ตัวเลยเรียกว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสีเหลืองลายหัวใจนะครับเผอิญประกาศขายแล้วก็มีคนจะมารับตัวแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ที่คนทักมาขอซื้อผมเยอะมาก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 นะฮะต้องใช้คำนี้เลยเยอะสุดๆนะครับทักมาซื้อตั้งแต่ผมมีเลยนะฮะนี่จนกระทั่งผมมี2ตัวนะฮะก็สะสมตอนแรกจะเก็บไว้เนี่ยแหละครับแต่ว่าต้องใช้เงินด่วนแล้วก็เงินก้อนใหญ่นิดนึงนะครับหลักแสนก็เลยจำเป็นต้องขายนะฮะเป็นกีตาร์ที่เท่มากจี๊ดจ๊าดสุดนะฮะ เป็นความทรงจำดีๆในชีวิตได้มีกีตาร์ที่เฟี้ยวขนาดนี้นะฮะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะฮะคงถ้ามีโอกาสมีเงินก็คงอาจจะได้เจอกันใหม่นะฮะนะฮะรุ่นนี้ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับ2ตัวนี้ผมได้มาจากคนที่ไปหิ้วมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้ง2ตัวนะครับก็คือได้มือ2มานะฮะแต่ว่าคนละเจ้านะฮะก็คือแต่ว่าไปเอามาที่ญี่ปุ่นทั้ง2คนเลยนะครับผมเบอร์นี่ฮิเดะโอเคประมาณนี้ถ่ายไว้เก็บไว้ดูนะฮะร่ำรากันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับโอเคไงวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ